เทคโนโลยีของโดรนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้หากใช้อย่างถูกวิธีโดรนมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ช่วยเก็บภาพสวยงามจากมุมสูงและช่วยแก้ปัญหาในหลายๆด้านโดรนยังช่วยให้เราเห็นภาพสถานที่อันน่าทึ่งและบางครั้งอาจรวมถึงสิ่งลี้ลับน่าตกใจที่เราไม่คาดคิดและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่คุณอาจไม่มีวันได้เห็นถ้ามันไม่ได้ถูกโดรนบันทึกภาพเอาไว้ภาพถ่ายจากโดรนที่เผยให้เห็นจักรยานหลากสีนับแสนคันที่จอดเรียงรายราวกับทุ่งดอกทิวลิปอันเนื่องมาจากกระแสไบค์แชร์ลิงหรือระบบจักรยานสาธารณะให้เช่าเพื่อใช้ในการเดินทางในเมืองจีนที่มีจุดเริ่มต้นในช่วงปลายปีค.ศ.2014เมื่อสมาชิกชมรมจักรยานของมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้นำแนวคิดการให้เช่าจักรยานซึ่งคล้ายกับแนวคิดในเมืองลอนดอนและนิวยอร์กเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจีนจนทำให้เกิดการแข่งขันของบริษัทให้เช่าจักรยานกว่า70แห่งที่ผลิตจักรยานหลากสีเพื่อรองรับธุรกิจนี้แต่หลังจากผ่านไปได้เพียง3ปีจำนวนการผลิตจักรยานที่มีมากเกินกว่าจำนวนผู้เช่าทำให้ธุรกิจการเช่าจักรยานสาธารณะที่เคยเฟื่องฟูของจีนประสบความล้มเหลวและค่อยๆปิดตัวลงส่งผลให้จักรยานกว่า25ล้านคันถูกทิ้งเอาไว้แบบไม่ใยดีในหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศผู้เช่าจักรยานมักจะจอดจักรยานไว้ที่ไหนก็ได้หรือปล่อยทิ้งไว้ตามถนนหนทางส่งผลให้มีจักรยานกองพเนินขวางถนนหนทางและตามทางเดินที่แออัดจักรยานเก่าจำนวนมากถูกยึดและนำมารวมไว้ในหลายสถานที่เพื่อไม่ให้สภาพภูมิทัศน์ในประเทศถูกทำลายและรอการรีไซเคิลซึ่งภาพของสุสานจักรยานเหล่านี้ได้มีผู้เข้าชมกว่า300ล้านครั้งในหลายแพลตฟอร์มซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบทุนนิยมที่เป็นพลังสำคัญในการผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าแต่หากไม่มีการควบคุมหรือบริหารจัดการที่ดีก็อาจเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในประเทศเช่นกันในบางสถานที่นั้นอันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าถึงได้แต่โดรนคือเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยมนุษย์ในเรื่องนี้ปากปล่องภูเขาไฟมารุมที่อยู่บนเกาะภูเขาไฟแอมบริมในประเทศหมู่เกาะวานูอาตูสถานที่ที่เหมือนกับปากทางเข้าของนรกไปสู่กลางโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และอุณหภูมิความร้อนกว่า 1,000 องศาฟาเรนไฮต์ที่อันตรายถึงชีวิตซึ่งการจะสำรวจและศึกษาข้อมูลต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างโดรนเข้ามาช่วยการบังคับโดรนที่ติดตั้งกล้องโกโปรพร้อมกับกิมบอลเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอที่ไม่สั่นไหวซึ่งภาพที่ถูกถ่ายหลายพันภาพนั้นถูกนำมาประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแบบจำลองสามมิติที่มีเอกลักษณ์ของภูเขาไฟจากด้านในที่จะช่วยในการศึกษาและทำความเข้าใจกับภูเขาไฟแห่งนี้ให้มากขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเสียสละของโดรนที่ไม่สามารถทนทานต่อความร้อนจากลาวาภูเขาไฟที่เหมือนกับขุมนรกและสภาพอากาศที่ไม่เสถียรของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่แผ่รังสีออกมาจนตกลงไปในใจกลางของปล่องภูเขาไฟจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการบินโดรนเพื่อบันทึกภาพวิดีโอจากมุมสูงแต่กลับถ่ายติดสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างที่อยู่ในป่าสถานที่แห่งนี้คือป่าแคนน็อกเชสป่าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีการสิงสู่ของผีหรือวิญญาณมากที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษโดยภาพวิดีโอนี้ถูกถ่ายจากโดรนในขณะกำลังบินผ่านป่าแห่งนี้และพบเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างผ่านหน้าจอมอนิเตอร์เขาเลยตัดสินใจบินเข้าไปดูใกล้ๆจึงพบเข้ากับร่างของหญิงสาวชุดขาวที่มีดวงตาสีดำอยู่ในป่าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเด็กสาวที่มีดวงตาสีดำที่คอยเดินวนเวียนให้ผู้คนพบเห็นอยู่ในป่าโดยมีรายงานการพบเห็นวิญญาณเด็กสาวในป่าแห่งนี้อยู่หลายครั้งซึ่งผู้คนที่พบเห็นส่วนใหญ่คิดว่าเด็กสาวคนนี้กำลังหลงป่าและจะเข้าไปช่วยเหลือแต่เมื่อจ้องมองดูดีๆกลับพบว่าดวงตาของเด็กสาวนั้นมีสีดำสนิทดูน่ากลัวก่อนที่
ร้างของเธอจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของเด็กสาวที่เสียชีวิตในช่วงปีค.ศ.1800จากการระบาดของโรคคอตีบที่ฆ่าชีวิตเด็กๆในพื้นที่จำนวนมากซึ่งโรคดังกล่าวจะทำให้ดวงตาของเหยื่อดูลึกโบ๋และดำคล้ำคล้ายกับเด็กที่ผู้คนพบเห็นในป่าบางก็บอกว่าเป็นวิญญาณของเด็กสาว3คนที่เป็นเหยื่อของฆาตกรเลมอนมอลลิสที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในพื้นที่นั้นระหว่างปีค.ศ.1965-1967และในปีค.ศ.2021วัยรุ่นคู่รักคู่หนึ่งได้มาตั้งแคมป์ในพื้นที่เบิร์สวอร์เรในป่าแคนน็อกเชสโดยพวกเขาอ้างว่าได้พบเห็นวิญญาณของเด็กสาวดังกล่าวขณะที่ทั้งคู่นอนพักแรมค้างคืนที่นี่โดยพวกเขาได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กดังอยู่รอบๆเต็นท์ในเวลาเที่ยงคืนพวกเขาจึงตัดสินใจแอบดูและเห็นเงาของเด็กเคลื่อนไหวไปมาระหว่างต้นไม้ซึ่งพวกเขารู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากเพราะเคยอ่านข่าวเกี่ยวกับเด็กที่มีดวงตาสีดำมาบ้างจนกระทั่งสิ่งนี้มาอยู่ตรงหน้าของพวกเขาจริงๆและรู้ทันทีว่าสิ่งที่พวกเขาพบเจอนั้นคือวิญญาณเพราะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้เหมือนกับการวาร์ปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก่อนที่วิญญาณของเด็กสาวจะหายวับไปกับตาซึ่งทั้งคู่ไม่สามารถนอนหลับต่อไปได้และเก็บข้าวของมุ่งหน้าไปที่รถของพวกเขาแต่ก็ต้องพบเจอกับดวงวิญญาณของเด็กสาวอีกครั้งซึ่งยืนอยู่หลังต้นโอ๊กและโผล่มาเพียงใบหน้าที่มีดวงตาสีดำพร้อมกับจ้องมองมาที่เขาจนทำให้พวกเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าป่าแห่งนี้มีดวงวิญญาณสิงสู่อยู่จริงๆแต่บางคนเห็นต่างว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่หลอกลวงและเป็นคนที่แต่งตัวเหมือนผีมาหลอกคนดูเท่านั้นซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ภาพวิดีโอนี้ก็ทำให้รู้สึกขนลุกแม้ว่ามันจะเป็นเวลากลางวันก็ตามแม้ว่าฉลามหัวคอนั้นจะไม่ติดอันดับของฉลามที่มีความดุร้ายและอันตรายสำหรับมนุษย์แต่ทว่ามันติดอันดับฉลามที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับฉลามขาวยักษ์ที่มีความดุร้ายและพวกมันกินฉลามสายพันธุ์อื่นเป็นอาหารในทุกๆปีของฤดูหนาวฉลามครีบดำนับพันตัวจะอพยพมาที่ชายฝั่งแถบฟลอริดาเพื่อหาพื้นที่ที่มีความอบอุ่นมากกว่าและดึงดูดให้ฉลามหัวคอนขนาดใหญ่มาที่นี่ด้วยขนาดความยาวโดยเฉลี่ย3.66 ถึง 6.1 เมตรและมีน้ำหนัก 230 ถึง 450 กิโลกรัมทำให้การไล่ล่าฉลามครีบดำที่มีความยาวโดยเฉลี่ย 4.5 ถึง 2.4 เมตรซึ่งมีความว่องไวกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและมีโอกาสล้มเหลวในการล่าถึง 95% ภาพถ่ายจากโดรนที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของฉลามหัวคอนที่ล้มเหลวหลายครั้งแต่สุดท้ายมันก็ใช้โอกาสเพียง 5% ในการไล่ล่าฉลามครีบดำได้สำเร็จเกาะเลนเป็นเกาะปะการังที่มีพืชพันธุ์ปกคลุมอยู่หนาแน่นด้วยขนาดพื้นที่79เอเคอร์ที่ตั้งอยู่บนขอบนอกของแนวปะการังเกตแบริเออร์นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เต่าทะเลสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดึงดูดเต่าทะเลตัวเมียจำนวนมหาศาลเข้ามาเพื่อทำรังวางไข่ทีมนักวิทยาศาสตร์จึงอยากรู้จำนวนที่แน่ชัดของเต่าทะเลตัวเมียที่มาวางไข่ที่นี่และมีแนวคิดในการทาสีขาวที่ปลอดสารพิษบนกระดองของเต่าตัวเมียขณะที่มันกำลังวางไข่และใช้โดรนถ่ายภาพบนอากาศเพื่อนับจำนวนของพวกมันวิดีโอจากโดรนอันน่าทึ่งสามารถจับภาพเต่าทะเลสีเขียวหลายพันตัวที่มารวมตัวกันอยู่บริเวณขอบแนวปะการังเกรสแบริเออร์ลีฟนอกจากจะได้ภาพการรวมตัวของเต่าทะเลที่สวยงามแล้วยังได้จำนวนที่แน่ชัดของเต่าทะเลที่มาวางไข่ด้วยจำนวนที่มีมากถึง 64,000 ตัวภาพที่ถูกบันทึกได้ด้วยโดรนอันน่าทึ่งที่แสดงถึงพฤติกรรมของกวางเรนเดียร์ฝูงใหญ่ที่เดินวนเป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกาได้อย่างพร้อมเพียงซึ่งนักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยนี้เอาไว้ในปีค.ศ. 2002ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการป้องกันการโจมตีจากผู้ล่าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหมาป่าหมีหรือมนุษย์เพื่อสร้างความสับสนและความยากลำบากในการโจมตีของเป้าหมายที่ถูกเลือกเอาไว้โดยชาวไวกิ้งในยุคก่อนมัก
จะลากกวางเรนเดียร์ด้วยการใช้ธนูเป็นอาวุธและเลือกเป้าหมายในการโจมตีไว้เพียงตัวเดียวการที่พวกมันเดินหมุนเวียนเป็นวงกลมจะช่วยให้นักล่าเกิดความสับสนและเลือกเป้าหมายได้ยากซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีของโดรนนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องจริงๆแม้แต่การบันทึกภาพของสัตว์ที่อันตรายในระยะใกล้แบบประชิดที่มนุษย์ไม่ต้องเสี่ยงจะโดนโจมตีจากสัตว์ดุร้ายอย่างเสือสิงโตหรือจระเข้และสามารถเก็บภาพของสัตว์ที่เข้ามาโจมตีอย่างใกล้ชิดโดยที่เรายังไม่ตายแต่ผู้บังคับโดรนต้องมีความเชี่ยวชาญในการบังคับโดรนเป็นพิเศษเพราะสัตว์นักล่าเหล่านี้นั้นมีความว่องไวเป็นอย่างมากคุณอาจต้องสูญเสียโดรนที่คุณรักไปในตาหากคุณไม่ระวังและโดรนที่ถูกทำลายอาจสร้างอันตรายให้สัตว์เหล่านี้จากการระเบิดของมันได้ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงและเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ